ือในวันนี้นะคะมีคำถามมาจากคุณผู้ชมถามว่าทำไมเวลาจบวงสวิงแล้วเนี่ยมีปัญหาที่จะจบวงอย่างนิ่งๆเหมือนโปรแต่ปกติเนี่ยจะหน้าคว่ำตลอดเลยอุ๋ยก็ขอตอบว่าสาเหตุคิดว่าน่าจะมาจากการที่เราสวิงดาวน์สวิงลงมาด้วยช่วงแขนและลำตัวด้านบนก่อนที่จะใช้ขาเป็นตัวสร้างพลังแล้วก็รักษาบาลานซ์นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อุ๋ยมีแบบฝึกหัดมาฝากนะคะที่จะช่วยให้เรารู้สึกการใช้ขาได้มากขึ้นนะคะก่อนอื่นเลยเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องพลังจากขาแล้วก็บาลานซ์เอามาเรื่องบาลานซ์ก่อนแล้วกันนะคะลองทำที่บ้านระหว่างแปรงฟันก็ได้นะคะขาเดียวแล้วค่อยๆอันนี้มือก็คือไม่ควรจับถ้าเริ่มแรกอาจจะจับขอบอ่างไว้ก่อนก็ได้แล้วค่อยๆย่อลงย่อลงเราก็จะรู้สึกได้ว่าแกมก้นต้องเกร็งต้นขาต้องเกร็งค้างไว้ตรงนี้แปลงสัก10วิ20วิเปลี่ยนท่ามาอีกด้านนึงเป็นข้างนะคะค่อยๆก้มลงจับไปด้วยดูซิว่าเกร็งหรือเปล่านะคะก้นแกมก้นเกร็งไหมอันนี้ก็เป็นการฝึกบาลานซ์ฝึกกำลังขาไปในตัวนะคะหลังจากนั้นทุกวันหาจะลูกบอลก็ได้แต่เผอิญว่าอุ๋ยมีเจ้านี่เป็นเขาเรียกโฟมโรลเลอร์ไว้คลายกล้ามเนื้ออยู่แล้วเราก็เอามาใช้บีบไว้ระหว่างขาหนีบเรานี่แหละหรือว่าจะใช้เป็นลูกบอลลูกเล็กๆก็ได้ที่สามารถบีบเข้าหาได้นะคะแล้วลองสวิงจะไม่มีไม้ก็ได้นะคะมือเปล่าก็ยังได้เวลาขึ้นสวิงให้รู้สึกว่าเราได้บีบโฟมโรลเลอร์นี้เข้าหากันจะรู้สึกว่ามันถูกดันไปที่ขาขวาในตอนขึ้นนะคะค้างไว้นิดนึงเพื่อให้รู้สึกการบีบโอเคทีนี้ตอนลงเช่นกันต้องบีบเข้าหากันเพื่อไม่ให้โฟมโรลเลอร์ตกจบวงสวิงค้างไว้10วิ50ทีก็ได้ยืนให้นิ่งแน่นอนทุกอย่างจะดีขึ้นได้ถ้าเรามีการฝึกนะคะถ้าสวิงเปล่ารู้สึกว่าถนัดแล้วลองเอาไปทำที่สนามไดรฟ์ด้วยนะคะเราก็จะรู้สึกได้ถึงความเกร็งของที่แก้มก้นขวาต้นขาขวาตอนนี้เราก็จะเกิดพลังแล้วเพราะเรามีเกลียวที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเราถึงจะรู้สึกเหมือนถีบขึ้นจากพื้นดินก็จะเป็นการสร้างพลังก็จะแก้จุดแรกที่เราบอกว่าการที่เราจบวงสวิงไม่ได้เพราะว่าเราลงแรงมาจากแขนก่อนหรือว่าช่วงบนเนี่ยเป็นการตีลงพื้นแล้วก็หน้าคว่ำคราวนี้เราก็จะสามารถสร้างเกลียวแล้วตอนนี้สังเกตว่าตอนบิดขึ้นไปนี่เรามีการเหมือนย่อลงนิดนึงเพื่ออะไรคะเพื่อให้เราได้สามารถถีบตัวขึ้นได้ถ้าแรงทั้งหมดเนี่ยมาจากพื้นก็จะสร้างความมั่นคงในวงสวิงได้ก็เชื่อว่าคุณจะจบวงสวิงได้นิ่งขึ้นแน่นอนค่ะ